สวัสดีค่ะเจอกับพาร์ทอีกแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าแบบมีปัญหาไหมกับการที่ผู้หญิงมีหนวดเนี่ยค่ะมีหนวดยาวดำเขียวเหมือนผู้ชายคือไม่ได้ถึงขนาดว่ารกดกดำเหมือนผู้ชายนะแต่คือมีค่ะมีไรขนอ่อนๆขึ้นอย่างเงี้ยบางทีก็ว่ามันดูน่ารักดีแต่บางทีก็ดูว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะมีไหมคือพัทเคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นมาแล้วแล้วพัทก็เป็นผู้หญิงที่มีหนวดเยอะค่ะมีหนวดเยอะตั้งแต่เด็กๆเลยคือเหมือนว่าอาจจะเป็นฮอร์โมนดีก็ได้ไม่รู้ทั้งหนวดทั้งเคราอย่างเงี้ยค่ะตอนเป็นเด็กเด็กแรกสาวแรกรุ่นอย่างเงี้ยค่ะใครเจอก็อุ๊ยน่ารักจังอุ๊ยทำไมหนวดเยอะจังอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอายมากเขินมากค่ะก็เลยบอกว่าปรึกษาแม่ว่าจะทำยังไงดีก็เลยไปถามผู้ชายในหลายคนผู้ชายก็ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าตัดสินใจโกนเลยค่ะเนี่ยกันปกติเขาจะกันแค่คิ้วใช่ไหมแต่นี่คือกันหนวดเลยค่ะโกนหนวดจนปัจจุบันนี้พัดก็ยังโกนทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละครั้งลองสังเกตดูนะคะว่าพัดจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเริ่มยาวแล้วขึ้นยาวมาบ้างประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เนี่ยที่ไม่ได้โกนมันก็จะดูเขียวๆอย่างเงี้ยบางทีก็แบบมีเพื่อนสนิทหรือว่าที่เคยมีแฟนๆบอกว่าเนี่ยหนวดขึ้นแล้วนะต้องกันแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็บอกเขินๆนะแต่เราก็เป็นเรื่องปกติเราต้องแอบโกนไม่ให้ใครเห็นแต่วันนี้ขอเปิดเผยค่ะว่า เริ่มโกนหนวดมาตั้งแต่อายุ18ค่ะเพราะว่าทนไม่ไหวกับการทักแต่ทีนี้พัดก็เห็นผู้หญิงหลายคนค่ะที่เขามีหนวดเหมือนกันแต่ว่ายังน้อยกว่าพัดที่มีนะคะแต่เขาก็ไม่โกนเขาก็ดูน่ารักดีค่ะไม่จำเป็นต้องโกนก็ได้นะคะคือมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับผู้หญิงเราผู้หญิงผู้ชายมันก็มีได้เหมือนกันแต่เราไม่ได้มียาวเฟื้อยดกดำเหมือนผู้ชายก็ไม่ใช่อะค่ะมันก็จะมีแค่ว่ารู้ว่าเรามีขนแขนขนขายาวแล้วก็มีขนหนวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะอย่าอายนะคะต่อไปในการที่จะโกนหนวดโกนได้ค่ะจะไปโกนคิ้วกันคิ้วโกนหนวดทุกวันนี้แว็กแขนแว็กขาแว็กตัวแว็กทุกจุดมันก็มีหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องอายค่ะขอให้ทำออกมาแล้วคุณสวยแล้วก็มั่นใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชม